เดินมาเมื่อกี้นี่เจ็บไหมครับปวดไหมครับมีไหมเมื่อกี้ไม่ค่ะต้องเดินเยอะๆเจ็บค่ะเดินเยอะๆประมาณสักกิโลน้อยกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็เจ็บน้อยค่ะโอเคสังเกตมันจะเบานะครับว่าปึ๊บหายใจปึ๊บเมื่อกี้นี่เขาฝึกหายใจแล้วเนาะเอาท่านนั้นมาใช้ใช้ได้เลยมันจะช่วยตรงนั้นละค่ะเป็นข้างเดียวข้างนี้นะต้องกันหรือจับบาลานซ์ให้เฉลี่ยถึงแม้เป็นก็ต้องบอกว่ากันหรือเฉลี่ยพลังงานให้ร่างกายมีสองข้างหากว่ามันบาลานซ์แล้วมันก็ทรงตัวดีสักคู่ตอนนี้หนูเจ็บนะหนูจะเจ็บใต้เนี่ยใต้เนี่ยค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้ตอนที่หนูเดี๋ยวนี้หรือเดิมมีคำว่าเดิมมีคำว่าเดี๋ยวนี้นะถ้ามันชัดไม่ก็ไม่จอยโอเคนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะก็แปลว่าให้คะแนนตัวเองได้ละเป็นมาตั้งนะอันที่หนูชอบเป็นในโพรงจมูกเนี่ยมันชอบมีเหมือนเสมหะหรืออะไรเงี้ยเหมือนมันภูมิแพ้น่ะเป็นค่ะค่ะมันชอบเป็นเหมือนหายใจไม่สะดวกอ่ะจบไวนี่นะจบมากนั่นคือจบไวมากสังเกตนะก่อนที่ผมสัมผัสให้รู้สึกยังไงต้องรู้เองพอผมสัมผัสปุ๊บจะเปลี่ยนแปลงNo.
าวูบเลยล่ะที่นะฮะให้จะได้โล่งนี่นะอ้าวให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์90ค่ะอยากหายค่ะจะไว้ประมาณแค่10นาทีอ้างถึงอ้างอิงโปร่งใสอ้างถึงอ้างอิงโปร่งใสไม่ใช่ช้าที่มันบอกให้รู้ว่าอ้างถึงอ้างอิงได้เห็นไหมค่ะแล้วก็ชัดเจนอันนี้มากน้ำเป็นยาอ่านด้วยก็ดีน้ำผมมันจะสั่งด้วยภาษาที่มันเป็นภาษาจีนอันนี้ลูกชายคุณป๋าแป๊บนึงครับบอกว่าไม่ได้เป็นอะไร